เรื่องของระดับภาษาก่อนพี่เก่งเล่าถึงเรื่องของระดับภาษาน้องครับเรื่องของระดับภาษาเนี่ยมันออกข้อสอบน้องได้ประมาณสัก 3-4 แบบอะแบบที่1ข้อใดใช้ภาษาทางการจำไว้ภาษาทางการห้ามมีนะคะนะครับหรือมีคำภาษาพูดเข้าไปภาษาทางการถ้าภาษาพิธีการสูงขึ้นไปอีกพิธีการแสดงว่างานต่างๆเป็นพิธีรีตองเป็นขั้นเป็นตอนพิธีจำไว้ทางการก็คือแบบเรียนอะไรเงี้ยนะฮะกึ่งทางการจะนิยมใช้มากที่สุดนะครับคือการพูดในที่ชุมชนแต่ไม่ถึงขนาดด่านะไม่ใช่แบบว่าเรียนเชิญว่าท่านวิทยากรมานี่โอ๊ยตะมึงกูไม่เอานะฮะถ้าอย่างเงี้ยถ้านี้คือการลดหลั่นนะฮะการลดหลั่นทางภาษาไม่ได้นะครับเช่นวันนี้ท่านผู้อำนวยการคงไม่เข้าโรงเรียนเพราะแกป่วยอย่างเงี้ยนี่คือการลดหลั่นเลยฮะเพราะท่านไม่สบายอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้คำไม่เป็นทางการถ้าเกิดว่าเราอยู่ดีๆพูดทางการมาและหักมุมปุ๊บมาเป็นภาษาคำพูดภาษาสนทนามันคือการลดหลั่นมันคือการใช้ภาษาต่างระดับออกข้อสอบได้อีกแบบนึงมันจะบอกว่าข้อใดใช้ภาษาต่างระดับได้ด้วยบอกไปแล้วนะเรื่องของระดับภาษาเรื่องของระดับภาษาอย่าใช้ลดหลั่นในทางข้อสอบแต่ในความจริงเราใช้ได้ครับเช่นตัวเองทานข้าวยังคะกูแดกแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ไหมมันใช้ภาษาลดหลั่นได้แต่ว่าในทางภาษาเขียนในทางภาษาไทยมันถือเป็นการลดหลั่นทางภาษาใช้ไม่ได้ครับนะครับเรามีระดับภาษามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแบบแบ่งชั้นวรรณะนะภาษาไทยเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของระดับภาษาไว้เพื่อแบ่งชั้นวรรณะกันว่าใครรวยกว่าใครสูงกว่าใครฐานะดีกว่าตำแหน่งดีกว่าไม่ใช่ครับทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับทุกอย่างใช้ได้หมดน้องจะสังเกตดูโรงเรียนเราบางทีมีการใช้คำว่าดำริกับผอ.เนี่ยผอ.มีดำริใช้ได้นะครับดำริแปลว่าความคิดแต่ถ้าบอกว่าผอ.มีดำรัสไม่ได้นะดำรัสคือแบบคำตรัสของเจ้านายเรานะครับนะครับก็ต้องดูด้วยว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้นะครับเราไม่ได้เป็นการเหยียดชนชั้นวรรณะเราเป็นการแบบให้เกียรติกันนะครับให้เกียรติกันทางภาษาการใช้ภาษาที่มันถูกกาลเทศะเนี่ยมันดูว่าเราเป็นคนไทยมีชั้นเชิงนะครับรู้จักภาษาต่างๆรู้จักภาษาต่างๆนะครับข้อ17ครับข้อ17อ่านโจทย์ก่อนนะครับน้องเจอแบบนี้น้องอ่านโจทย์ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปอ่านเมื่อมีการปฏิวัตินะฮะอ่านโจทย์ก่อนนะฮะอ่านโจทย์ก่อนข้อใดเป็นสาระสำคัญเขาถามหาสาระสำคัญนะครับเขาถามหาสาระสำคัญกับถามข้อใดแสดงสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ถาม2เรื่องข้อใดสาระสำคัญกับข้อใดสะท้อนความคิดสร้างสรรค์นะครับโอเคปึ๊บอ่านฮะเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในตอนต้นพุทธศตวรรษที่24มนุษย์ได้รู้จักการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนทำให้เกิดการผลิตสินค้าต่างๆมีหลากหลายชนิดมากขึ้นนะครับและผลิตได้ปริมาณมากมายมากภายในเวลาอันรวดเร็วแต่การช่างที่ใช้ฝีมือศิลปะก็ยังคงมีอยู่มนุษย์เนี่ยรู้จักการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่24แต่ว่าเรื่องของศิลปะอาจารย์เฉลิมชัยแบบนี้มีใครทำแทนได้ไหมมีใครทำเครื่องจักรทำแบบอาจารย์เฉลิมชัยได้ไหมทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของศิลปะก็ยังคงมีอยู่และยังได้รับพัฒนาทั้งในรูปแบบและคุณภาพเพื่อให้สามารถแข่งกับสินค้าผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับเมืองที่ผลิตศิลปะเขาก็ยังเชิดชูและยกให้ระดับทัดเทียมกับการผลิตอุตสาหกรรมก็ผลิตแบบหยาบๆผลิตแบบทรงกลมทรงแบนทรงเหลี่ยมแต่เรื่องของลายกนกลายศิลปะต่างๆที่มันอ่อนช้อยมันไม่สามารถที่จะใช้อะไรทดแทนได้นะครับต้องใช้คนมนุษย์เท่านั้นนะครับข้อใดเป็นสาระสำคัญของเรื่องนี้สาระสำคัญที่จะนำไปเขียนย่อความนะสมมติน้องจะย่อความเรื่องนี้สั้นๆแหละน้องจะย่อความอย่างไรอ่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มเมื่อตอนพุทธศตวรรษที่24ก่อนการช่างฝีมือมันได้บอกไหมว่าเริ่มก่อนเริ่มหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มก่อน
งานช่างฝีมือหรอไม่ใช่นะงานช่างฝีมืออาจจะเกิดขึ้นมาก่อนได้เลยเกิดงานช่างฝีมือเกิดขึ้นมาก่อนไอเนี่ยเพิ่งมารู้จักเมื่อศตวรรษที่24เพราะนั้นข้อ1ลวงข้อ2ข้อ2ข้อ2นะครับการช่างฝีมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันเท่าเทียมมั้ยในบทความมันไม่ได้บอกว่าเท่าเทียมนะในบทความมันบอกว่าศิลปะเนี่ยชนะกว่านะเขาพยายามยกระดับนะมันไม่มีอะไรแทนศิลปะการทำแบบศิลปะได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ลวงเหมือนกันข้อ 3ผลิตภัณฑ์ของช่างฝีมือรูปแบบสวยงามเป็นที่นิยมมากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมเขาได้บอกได้บอกไหมว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับได้บอกไหมว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าได้บอกไหมเดี๋ยวพี่เก่งขึ้นไปดูให้นะฮะผลิตภัณฑ์ของช่างฝีมือมีรูปแบบสวยงามกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมไหมอ่านก่อนนะมนุษย์รู้จักการใช้แรงงานคนมีหลายชนิดมากขึ้นรวดเร็วไม่ได้บอกครับมันแค่บอกว่ามันช้ากว่าเครื่องจักรนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นระวังนะฮะมันไม่ได้บอกว่ามันสวยงามกว่าหรือดีกว่านะครับเพราะนั้นตอบข้อ4แม้โรงงานอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้าได้ปริมาณมากแต่การช่างฝีมือก็ผลิตสินค้าคุณภาพแข่งขันได้อันนี้ดูชัดเจนสุดตอบข้อ4ชัดเจนสุดเพราะว่าเรื่องของศิลปะอะไรต่างๆมันสามารถที่จะแบบแข่งขันพอกันได้นะมันก็ยกระดับกันได้เหมือนกันข้อ18ข้อใดสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาข้อความข้างต้นได้ความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปแก้ปัญหาชีวิตข้อความข้างต้นการผลิตสินค้าจำนวนมากของอุตสาหกรรมก็ยังไม่เท่าไหร่นะการออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดูยากนิดหนึ่งพี่เก่งขออนุญาตเฉลยน้องมันคือข้อ3แล้วเรามาดูกันว่าทำไมถึงเป็นข้อ3ข้อใดสะท้อนนะครับขยายใหญ่นิดหนึ่งข้อใดสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปแก้ปัญหาชีวิตตามข้อความข้างต้นการพัฒนาฝีมือการช่างให้มีรูปแบบแข่งขันโอเคคือในบทความน่ะมันมีความคิดสร้างสรรค์หนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนางานช่างเนี่ยให้แข่งขันกับอุตสาหกรรมได้เรื่องนี้ชัดเจนสุดเก่งมากน้องที่ตอบเก่งมากน้องศรีโรจน์นะครับนะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จนก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการแล้วขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับพี่เก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งตรงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบ
ธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกลุ่มน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ